การทำงานด้านเด็กและเยาวชนกว่า3ปีของกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตปี2562กรมกิจการเด็กและเยาวชนมีแผนขับเคลื่อนงานนโยบายเริ่มจากแกนนำสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในทุกระดับทั้งการแก้ปัญหาท้องไม่พร้อมและค่ายจิตอาสาลดพื้นที่เสี่ยงเพิ่มพื้นที่ดีดังนั้นเนี่ยในปีนี้เนี่ยกระทรวงพม.เรานะครับก็จะมีธีมในเรื่องของลดความรุนแรงในครอบครัวดังนั้นแกนนำของสภาเด็กเรามีทุกตำบล นะครับมีทุกอำเภอมีทุกจังหวัดก็จะใช้พลังของสภาเด็กเนี่ยนะครับมาช่วยลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเราก็คงจะรณรงค์ในเรื่องของสภาเด็กเราเนี่ยให้ไปเลือกตั้งนะครับสิ่งที่ผมจะขับเคลื่อนต่อก็คือว่างานของท้องไม่พร้อมดังนั้นเนี่ยเราก็จะขับเคลื่อนในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาในท้องไม่พร้อมเนี่ยแม่วัยใสส่วนที่3เลยก็คือเรื่องของเด็กเยาวชนที่เป็นเด็กน้ำดีเนี่ยต้องไปไล่น้ำเสียก็คือเรื่องสภาเด็กที่จะไปขับเคลื่อนในเรื่องของลดพื้นที่เสี่ยงเพิ่มพื้นที่ดีนะครับเราก็คงจะใช้ในเรื่องของพลังของสภาเด็กเนี่ยไปขับเคลื่อนก็คือเรื่องค่ายจิตอาสาซึ่งการดำเนินงานกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีแผนจัดงานมินิไทยแลนด์โซเชียลเอ็กซ์โป4ภาคในเดือนธันวาคมปี2561ถึงมีนาคม2562เพื่อแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสังคมของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมก็มีมติร่วมกันว่าเราจะบูรณาการขับเคลื่อนงาน Thailand Social Expo จะเป็นมินิ Thailand Social Expo 4ภาคนะครับใน4ภาคเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเดือนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์มีนาแล้วก็ Thailand Social Expo ก็จะมาเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครที่เมืองทองเดือนพฤษภาคมก่อนเลือกตั้งเนี่ยก็คือจะให้สภาเด็กและเยาวชนเนี่ยเข้ามาพบท่านนายกที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรับนโยบายในเรื่องของที่เราจะไปขับเคลื่อนเรื่องการเลือกตั้งนะครับเพื่อให้ไปถึงชุมชนท้องถิ่นได้มากขึ้นนะครับเพราะพลังเด็กเป็นพลังที่ใสนะครับซึ่งสภาเด็กและเยาวชนจะเป็นกำลังสำคัญในการเตรียมความพร้อมประเทศไทยสู่การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี2562กรมกิจการเด็กและเยาวชนจะสร้างกิจกรรมเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้สภาเด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วม